ผมขออนุญาตเรียนให้ครบนะครับคือเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาเนี่ยผมเจอพี่น้องข้าราชการแบบกลุ่มใหญ่ผมก็เข้าไปทักทายเขาเขาก็บอกว่าพี่นิติภูมิครับการเลือกตั้งคราวนี้เขาสั่งให้พวกผมซึ่งเป็นราชการเป็นกลางแต่เข้าข้างพรรคเพื่อไทยครับดังนั้นนะครับผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเป็นการเลือกตั้งที่ตัดสินอนาคตของประเทศไทยผมฐานะที่เป็นคอลัมนิสต์ที่เขียนในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับแล้วก็เฝ้าดูงานทางด้านแบบการต่างประเทศผมยังแปลกใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีนี่นะครับได้ลืมเอาแบบสมองมาด้วยหรือเปล่าซึ่งตั้งคนอย่างนายเกษตรนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคงจะตอนเกิดมาเนี่ยนะครับพ่อแม่ลืมใส่สมองมาให้ด้วยนะคือผมอยากจะเรียนนะครับว่าไม่มีใครนะรู้จักนายเกษตรดีเท่าผมเลยเคยปะทะฝีไม้ลายมือกันมาแล้วที่กรุงมอสโกเมื่อเกิดจะ20ปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นนี่นะครับผมก็ตามงานของแกมาตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประเทศเขาเคยมีความสัมพันธ์ดีๆคณะท่านทักษิณชินวัตรเคยไปสร้างความสัมพันธ์ไว้เคยไปสร้างความสัมพันธ์เอาไว้ทั่วหมดอย่างหนึ่งที่ผมพอใจที่ผมสุขใจมากก็คือว่านโยบายกระทรวงการต่างประเทศในสมัยของพลตำรวจในสมัยของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยนะรู้อะไรไม่สู้รู้จักกันความสัมพันธ์มันจึงดีมากๆอ่ะแต่วันหนึ่งเนี่ยไอ้ความสัมพันธ์มันก็แบบเลวลงไปผมไม่ทราบว่าแบบอะไรเกิดขึ้นนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะก็มีนายทหารพม่ายศพันตรีเขาไม่พอใจมากอ่ะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบางประเทศไปพูดจากระทบกับบ้านเมืองของเขากับรัฐบาลของเขาเขาตัดสินใจครับเดินไปปิดวาล์วแก๊สที่ส่งจากประเทศของเขามายังจังหวัดราชบุรีของไทยพอปิดวาล์วแก๊สเท่านั้นแหละครับปรากฏว่าโรงไฟฟ้าไอ้ไฟฟ้าไม่พอไฟฟ้าไม่พออะไรเกิดขึ้นมาครับก็ต้องไปปล่อยน้ำมาจากเขื่อนไปปล่อยน้ำมาเจอกันทำไมครับคนพี่น้องในจังหวัดกาญจนบุรีปรากฏว่าน้ำท่วมบานเบอร์เยอะแยะอะไรอย่างนี้แล้วยังไม่มีการทำโทษกันยังมีการปล่อยให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแบบตลอดไปดังนั้นวันนี้ครับผมอยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราจะต้องเอาพรรคเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไปสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับบรรดาประเทศแบบเพื่อนบ้านใหม่ผมเป็นคนหนึ่งที่จะยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็คอยเป็นกลไกเล็กในการที่จะรับใช้พรรคเพื่อไทยเพื่อเป็นรัฐบาลไปสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะกับลาวกับเวียดนามกับพม่ากับมาเลเซียกับอินโดนีเซียกับประเทศทั้งหลายผมอยากจะเรียนนะครับว่าวันนี้ผมทนไม่ไหวเหมือนกันผมมาจากคนชั้นล่างผมอยากจะเรียนว่าหลายคนถามผมถามว่าทำไมมาอยู่พรรคเพื่อไทยผมบอกว่าพ่อแม่พี่น้องผมเป็นคนจนชั่วชีวิตผมนั่นนะทุกกิจกรรมทำบนพื้นตั้งแต่เด็กมาเนี่ยนะไม่ว่าจะซักผ้าล้างจานผมทำบนพื้นหมดแม้แต่จะอ่านหนังสือแม้แต่จะทำการบ้านผมยังต้องเอาหมอนมารองหน้าอกนั่นคือบรรพบุรุษของผมและไม่มีพรรคการเมืองใดที่จะรับใช้พี่น้องบรรพบุรุษของผมได้นอกจากพรรคเพื่อไทยผมอยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายว่าชีวิตผมนั้นทุกกิจกรรมทำด้วยแป๊บหมายความว่าซักผ้าล้างจานแม้แต่สระผมผมยังจะใช้แป๊บสระผมจนกระทั่งได้ไปเรียนหนังสือเมืองนอกดังนั้นคนที่มาจากพื้นฐานอย่างนี้คนที่มีแม่เป็นแม่ค้าขายขนมอยู่ในตลาดสดเทศบาลอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีท่านก็ลองนึกดูสิครับว่าผมโตขึ้นมาผมมีกำลังขนาดนี้ผมจะรับใช้ใครผมต้องรับใช้คนที่เป็นบรรพบุรุษของผมวันนี้ผมอยากจะบอกทุกอย่างมันแพงไปหมดไม่ว่าจะอมยาลมจะมองมีดพกกระจกเงากระเป๋าหิ้วแว่นตานาฬิกาพันปลอมมันบริหารประเทศยังไงจึงไม่บ้านเมืองมันแย่ขนาดนี้ท่านทั้งหลายครับผมคงจะไม่ใช้เวลามากแล้วเพราะท่านผู้ใหญ่รออยู่ข้างหลังอยากจะมาขอความเมตตาขอความกรุณาขอความอนุเคราะห์จากบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมาช่วยกันเลือกเบอร์หนึ่ง
ให้พรรคเพื่อไทยนำประเทศไทยพุ่งกระชูทรงตูจัมโบ้ครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจกันด้วยครับพี่น้องครับ